ลับมาขึ้นเหนือกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตอนนี้กรุงเทพเป็นยังไงอากาศดีดีอ๋อร้อนดีร้อนจัดแผดเผาสุดๆก็ตามแต่ถ้าไปดูภาคเหนือนะดอยอินทนนท์อากาศก็ยังโอเคนะครับแล้วไม่ใช่โอเคธรรมดาหนาวเลยยังหนาวอยู่นะไม่น่าเชื่อครับล่าสุด6องศานะครับอันนี้คือวัดที่ยอดหญ้านะครับคุณผู้ชมครับวัดได้6องศาอันนี้คือดอยอ่างขางดอยอ่างขาง6องศาดอยอินทนนท์ก็คงไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับสำหรับอุณหภูมิที่ยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันเนี่ยมันมีปัญหาสอดแทรกเข้ามาก็คือทั้งไฟป่าหมอกควันตอนนี้เขาก็ช่วยกันรณรงค์เช่นเดียวกันนะครับอย่างล่าสุดคุณรุ่งหิรัญวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าการท่องเที่ยวช่วงนี้เหมือนดอยอินทนนท์จะเริ่มกลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่อุณหภูมิกลับมาต่ำลงอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาหนาวอีกรอบหนึ่งนะครับประกอบกับช่วงนี้ก็ปิดเทอมก็มีการพาน้องๆหนูขึ้นไปนะครับเป็นครอบครัวนี่เห็นไหมขึ้นไปชมทะเลหมอกยามเช้ามีให้เที่ยวหลายที่เลยนะครับน้ำตกแม่กลางน้ำตกแม่ยะน้ำตกวชิรทานแล้วก็อีกหลายจุดเขาวัดได้ที่ยอดหญ้าเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับที่ยอดดอยเนี่ยอย่างน้อยๆก็6องศาเซลเซียสนะครับคุณรุ่งบอกว่าอย่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตอนนี้นอกจากที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วเขาก็รณรงค์นะครับต้านไฟป่าครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันมีส่วนร่วมในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะครับเครือข่ายชุมชนต้นน้ำไฟป่าในการป้องกันก็คือดูแลทำแนวกันไฟหรือว่าทำพิธีสืบชะตาบนยอดดอยก็มีแข่งกีฬาต้านไฟป่าก็มีต้านหมอกควันแบบนี้ก็ช่วยกันรณรงค์เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ไม่มีไฟป่ามารบกวนสุขภาพของทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าเกิดว่าทางเหนือยังหนาวอยู่ทางภาคกลางภาคอีสานร้อนแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันข้าวท่าอยู่ใช่ครับช่วงนี้ก็แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนี่ก็จะได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าทีเนี้ยจะมีเด็กอีกกลุ่มนึงน้องๆอีกกลุ่มนึงที่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเด็กที่เป็นเด็กด้อยโอกาสพิการซ้ำซ้อนนะครับพี่ๆทหารเรือเนี่ยก็เลยร่วมกับองค์กรต่างๆพาน้องๆเหล่านี้ลงเรือรบชมอ่าวสัตหีบครับนี่นะฮะบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเดินเรียงแถวขึ้นเรือกันสนุกสนานกองทัพเรือจัดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่27นะครับพาน้องๆที่เป็นผู้พิการซ้ำซ้อนเป็นเด็กด้อยโอกาสนะครับจากองค์กรเด็กกองทุนเพื่อเพื่อนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับนำเด็กเหล่านี้ 1,061 คนจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศกว่า20แห่งลงเรือหลวงราวีแล้วก็เรือหลวงวังนอกพาชมทัศนียภาพอ่าวสัตหีบนะครับนี่นะฮะน้องๆได้ขึ้นเรือรบเที่ยวอ่ะครับเรายังไม่เคยเลยอ่ะใช่โอ้โหนี่นะฮะโอกาสที่ดีครับนะครับแล้วก็จะมีคนที่ดูแลอยู่ทั้งบนบกทั้งในเรือนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสาธิตการดับเพลิงโดยรถดับเพลิงทุกกิจกรรมมีพี่เลี้ยงจิตอาสาแล้วก็ทหารเรือดูแลใกล้ชิดครับครับเอาละครับมาดูเลขโทรศัพท์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เขาประมูลกันไปเมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยกสทช.รับไปหน่อนเนาะนะฮะ120ล้านบาทที่บอกว่าขายออกไปทั้งหมดคือ76เลขหมายจากทั้งหมด200เลขหมายไม่ว่าจะเป็น7ตัวเหมือน6ตัวเหมือนคุณปิยะเกียรติประมูลไปเท่าไหร่นะตอนแรกจะไปประมูลแต่ทีเนี้ยกสทช.กับสถานีเราเนี่ยผมต้องอ่านมาอ่านข่าวไงเอ้าเหรอแล้วพอดีว่ารถเมฟีมันหลายต่อกลัวมาไม่ทันก็เลยไม่ได้ประมูลเสียดายมากโอ้เสียดายคุณถากรตันสิทธิ์เลขากสทช.ก็บอกเสียดายแทนคุณปิยะเกียรติที่ไม่ได้ไปเพราะว่าปรากฏว่าคนที่ไปตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละฮะเขาประมูลไปได้เนี่ยเลขที่ออกเนี่ยเห็นไหมโอ้โห6ตัวเหมือน7ตัวเหมือนเรียงเนาะๆแบบนี้แล้วแต่ละเลขเนี่ยครับปรากฏว่าไม่ได้ราคาน้อยๆ นะฮะรวม3ล้านเลยนะโอ้โหบางเลขก็ทะลุไป12ล้าน10กว่าล้านแบบนี้เป็นต้นปรากฏว่ารายได้ดูเนี่ยจากการประมูลรวมตอนนี้76เลขหมายอยู่ที่120ล้าน 482,000 กว่าบาทครับอันนี้เนี่ยแบ่งเป็น7ตัวเหมือน16เลขนะครับ6ตัวเหมือนอีก60เลขแน่นอนว่ารายได้เหล่านี้ก็จะเข้าแผ่นดินคุณถากรบอกว่าอย่างเช่นเบอร์สวย7ตัวเหมือนที่ราคาสูงสุดเนี่ยอย่างเช่นเนี้ย0919999999อยู่ที่8ล้านครับคุณปิยะเกียรติรองลงมาคือ0889999999อยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าบาทแล้วก็0909999999อยู่ที่6ล้านกว่าบาทเบอร์พอเบอร์ที่เป็นหลัก6ล้าน7ล้านเนี่ย
นี่มีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคุณปิยะเกียรติครับต้องมีเลขที่ชอบในใจด้วยต้องศึกษาดูครับจุ้ยดูอะไรอย่างงี้นะใช่นะเดี๋ยวดูไว้รอบหน้าเผื่อจะได้ไปทันนะคุณปิยะเกียรติครับอย่างเช่นเขาบอกที่สูงที่สุดเลยในการประมูลได้ครั้งนี้6ตัวเหมือนก็คือเลขหมายนี่ครับ0911999999นะฮะนี่ชนะประมูลไปเนี่ยก็อยู่ที่3,200,000 บาทสูงที่สุดสำหรับ6ตัวเหมือนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น120 ล้านบาทเดี๋ยวทะลุเป้าคุณถากรบอกตอนแรกตั้งไว้ที่ประมาณ100 ล้านก็ดีใจแล้วโอ้โหนี่ทะลุจริงๆครับว่าคนยังมีความเชื่อแล้วก็อยากจะได้เลขสวยไว้ประกอบบารมีแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่นะฮะครับนี่ก็เงินเข้าคลังใช่ครับไปดูเรื่องของพายุฤดูร้อนกันบ้างนะครับหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักนะครับลมกระโชกแรงพัดถล่มบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับเริ่มที่ชัยภูมิก่อนเลยนะครับเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักเกิดฟ้าผ่าบ้านเรือนประชาชนจนเกิดเพลิงไหม้บ้านพักมดิดารีสอร์ทนะครับตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก้งเคราะห์เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับนานกว่า2 ชั่วโมงนะครับเพลิงจึงสงบลงพบว่ามีบ้านพักถูกเพลิงไหม้เสียหาย2 หลังรวมมูลค่า1 ล้านบาทนะครับส่วนที่หนองคายครับเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนถูกพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเสียหายในขณะที่ปภ.สำรวจความเสียหายพบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหาย165 หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตด้วย1 รายนะครับครับในขณะที่อุดรธานีเกิดลมพายุร้อนฝนตกหนักในพื้นที่บ้านหายสวกหมู่ที่10แล้วก็บ้านหนองสนายหมู่ที่3อำเภอหนองหานนะครับมีบ้านเรือนราษฎรเสียหาย15 หลังลานรับซื้อมันสำปะหลัง1 แห่งแล้วก็ยุ้งฉางข้าว2 หลังได้รับความเสียหายแล้วก็มีโกดังสำหรับเก็บพืชผลรถบรรทุก6 ล้อรถคีบอ้อยรถไถนาจอดอยู่ภายในโกดังพังเละแบบนี้แหละครับปิดท้ายกันที่ไฟป่านะครับคุณสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนก่อนแถวเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองอส.หน่วยดับไฟป่ากว่า100 คนพร้อมกับยานพาหนะรถดับเพลิงอุปกรณ์การดับไฟป่ากระจายการเข้าพื้นที่ไฟป่านะครับเพื่อดักซุ่มจับกุมผู้กระทำผิดจุดไฟเผาป่าแล้วก็ทำแนวกันไฟรอบเรือนประทับแรมศูนย์โครงการท่าโป่งแดงป้องกันไฟป่าในขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่แม่ฮ่องสอนนะครับพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ยังเกินมาตรฐานอยู่ที่152 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในขั้นเสี่ยงอันตรายนะครับประชาชนควรที่จะสวมหน้ากากป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับซึ่งนอกเหนือจากในประเทศของเราถ้าเราเหลือไปมองต่างประเทศตอนนี้หลายประเทศสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูที่เปรูนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำท่วมหนักเลยนะครับปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้น้ำท่วมใหญ่ในเปรูรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10 ปีตอนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย62 รายเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ